ือนเริ่มครับต่อไปถ้าปวดประจำเดือนนะครับสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างการปวดประจำเดือนการปวดประจำเดือนสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเออแล้วดูมาไม่ปกติความเครียดความกังวลร่างกายไม่แข็งแรงหรือแม้แต่ปัญหาเกี่ยวกับความการได้รับบาดเจ็บของมดลูกหรือนะครับหรือมดลูกไม่แข็งแรงหรือกินอาหารไม่ถูกกับธาตุของเขานะฮะไปกินอาหารเย็นมากเกินไปก็ได้เวลาการปวดเป็นไงจะปวดบริเวณท้องน้อยแล้วบางทีปวดหลังด้วยไหมปวดหลังปวดหน้าขาบางทีก็ขึ้นไส้อาเจียนใจคอหงุดหงิดร่วมด้วยแน่นอนว่ามันเกิดจากความเครียดได้นี่ข้อแนะนำก็บอกว่าก่อนมีประจำเดือนมา7วันและหลังประจำเดือน7วันควรจะนวดเพื่อลดอาการปวดประจำเดือนระวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนเขาบอกว่าปวดประจำเดือนเราจะต้องนวดอะไรสาเหตุเหตุผลก็อยู่ในนี้แล้วก็ใช้น้ำร้อนประคบบริเวณที่ปวดนอนพักและดื่มน้ำอุ่นหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นรสเย็นใช่ไหมข้อห้ามไม่ควรนวดท้องในขณะที่มีประจำเดือนนะประจำเดือนไม่มาตามปกติหรือก่อนหรือหลัง 2-3 วันมันใกล้ไปเนาะมันอาจจะกระตุ้นทำให้มดลูกประจำเดือนหยุดก็ได้ในที่นี้เขาให้นวดก่อนกี่วัน7วันคนที่เคยปวดแต่ก็ควรระวังไม่นวดตอนที่กำลังมาหรือตอนที่มา 2-3 วันก่อนนะครับเป็นการนวดในเชิงป้องกันเนาะใช่ไหมไม่ได้เชิงรักษานะเป็นการเชิงป้องกันถ้าบริหารยืนตรงทำไงครับเปลี่ยนไปถ้าบริหารทำไงน้องตัวเราแตกไปในสาธิตให้ดูที่ใครทำได้ไหนลองทำลองทำท่านบริหารทำได้ไหมท่านนี้ทำไงอะไรอีกแค่ไหนเช็คดูบางทีปวดหลังถ้าบางทีเรานวดแก้หลังคลายประจำเดือนหายเหมือนกันเมื่อวานคนไข้มาหาอาจารย์ด้วยการปวดท้องเลยนะตอนเย็นเลยนะปวดท้องมาเลยเขาก็จะมาฉีดยาอาจารย์ก็เลยรักษาตรวจดูเขากดเคาะดูลมมีประมาณนะแล้วประวัติก็ปวดเข่าแล้วก็กินยาแก้คลายเส้นอยู่ประจำเลยอาจารย์ก็เดาว่าต้องเกิดจากยาด้วยกินนะแต่ผลสุดท้ายพออาจารย์มาตรวจการรักษาไงวะจานไปนวดหลังแข็งปังเลยพอกดหลังสักพักหนึ่งท้องหายปวดเลย yeah. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูตรงนี้การปวดประจำเดือนหรือปวดท้องอะไรเนี่ยต้องแก้หลังด้วยหรือในสูตรนี้ก็ต้องแก้หลังด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันสัมพันธ์กันอยู่กล้ามเนื้อมันเกรงตัวจัดแล้วสำนักสัญญาณ2แก้ปวดท้องท้องจุดเสียดได้ด้วยถูกไหมกดที่สัญญาณ2ก็แก้ได้ใช่ไหมเห็นไหมหลังกับท้องมันก็สัมพันธ์กันนะครับทีนี้แนวนวดนะการนวดป้องกันปวดประจำเดือนนะเป็นการป้องกันนะในนี้ในหนังสือเราเนี่ยครับกดนวดแนวต้นขาด้วยฝ่ามือซ้อนกัน 2-3 รอบต่อครั้งก็คือเส้นอะไรเวลาที่เราบอกแล้วว่าเส้นหนึ่งของขาด้านนอกเส้นขาเส้นหนึ่งของขาด้านนอกนะนวด 2-3 รอบเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะตึงใช่ไหมอันนี้นวดเสร็จแล้วไปนวดอะไรต่อครับแนวขาแนวขาด้านหลังหนึ่งนอนคว่ำใช่ไหมใช่ค่ะนวดไปถึงก้นแก้มก้นก้นย้อย 2-3 รอบแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่านอนตะแคงนวดแนวหลังหนึ่งจากบนลงล่างนะจะนวดกี่รอบดีครับ 2-3 รอบแล้วก็กดแนวเชิงกรานข้างละ3จุดจุดละ10วินาทีแล้วก็กดจุดเหนือหัวเหน่านิ่งนาน10วินาทีตอนนี้มาดู2จุดนี้เอาคุณมาเส้นขาด้านหน้าเส้น1ขาด้านหน้าเส้น1ขาด้านหลังจันไม่ต้องสาธิตแล้วเนาะนะครับแล้วก็เส้นหลังตะแคงไม่ต้องนะตอนนี้มาดูตรงนี้
นะทีนี้เราดูก่อนนะสรีระจะต้องคำหากระดูกเชิงกรานก่อนตะข้าก่อนหัวตะข้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกเชิงกรานกระดูกตรงนี้จะเป็นจุดที่ห้อยของเอ็นนะแล้วมันเฉียงเข้าหาหัวเหน่าตรงขานี่เข้าหาหัวเหน่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นตะข้าถึงหัวเหน่าเนี่ยให้แบ่งเป็น3จุดนะตะข้าถึงหัวเหน่าให้แบ่งเป็น3จุดระดับนี้นะครับ3จุดเฉียงลงนะมันจะเฉียงลงถ้าในลักษณะเราเรียกว่านวดท่าฝืนใครในลักษณะแล้วใช่ไหมหน้าท่าฝืนนี่เราแบ่งให้ได้3จุดวิธีการโอ้ตอนนี้เส้นตึงว่ะเนี่ยเห็นนี่ตึงเปี้ยเลยอ่ะตึงติดกันตอนนี้โอ้งั้นวิธีการถ้าตึงมากชันเข่าสองข้างสองข้างนะเราอาจจะนวดในท่าชันเข่าเพื่อจะให้เส้นหย่อนลงอ่ะนี่หย่อนแล้วเห็นไหมนะครับนี่จานกดนะครับดูนะฮะการกดเนี่ยเราจะแบ่งให้ได้3จุดจุดที่1นะเอาตะข้างนะครับแล้วขยับลงมาตรงข้อนิ้วกลางมีเส้นตึงเลยเนี่ยนะกดลงนะครับกดนี่การกดโทษทีนะการกดจะต้องกดแล้วเข้ากดแล้วดึงเข้าหาหัวเหน่ากดแล้วดันเข้าหานะครับจุดที่1อาจจะซ้อนมือในลักษณะนี้กดแล้วดันเข้าหานิ่งค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้นะครับค่อยๆ คลายร้อนไหมจุดที่2นะครับกดเข้าหาหัวเหน่ากดลึกลงไปอันนี้จะนุ่มนะกดลึกเข้าหามดลูกเลยดันเข้าหามดลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลายนี่เป็นร้อนก้นร้อนเลยนะร้อนเข้าไปเลยแล้วจุดที่3ก็ใกล้หัวเหน่านะกดลงไปแล้วก็ดันเข้าไปกดแล้วดันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงร้อนเข้าไปหัวเหน่าเลยใช่ไหมตามทฤษฎีจุดที่1เข้าแคมนอกจุดที่2เข้าแคมในจุดที่3เข้ากึ่งกลางเลยนะครับส่วนฝั่งนู้นเราก็นวดสองข้างนะฮะเราก็กะประมาณกดลงมาอันนี้ถ้าฝั่งนู้นเราก็ใช้มืออย่างนี้เดี๋ยวต้องซ้อมกันนิดนึงนะกดเบาๆนะครับกดนุ่มๆแล้วก็ดึงเข้าหามดลูกนะสุดท้ายดึงเข้าหามดลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยก็เมื่อกี้ครั้งนี้หนูตึงมากเลยจุดที่2ขยับมานิดนึงกดลงแล้วก็ดึงเข้าหาหัวเหน่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลายร้อนมั้ยร้อนหมดเลยนะแล้วจุดที่3ใกล้หัวเหน่ากดลึกลงไปแล้วก็ดึงเข้าหาหัวเหน่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับคลายตรงกลางมันเข้าน้องเลยเข้าน้องสาวเลยนะครับทีนี้เราก็มากดจุดอะไรครับแม่จะใต้ถ้าสะดือกี่นิ้วจุดนี้ประมาณ4นิ้วนะครับนี่ใต้สะดือเขานะครับทาบไปเลยแล้วก็วางมือนะครับวางมือนุ่มๆซ้อนนิ้วเบาๆนะครับกดลงไปให้ถึงมดลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็คลายเห็นไหมนะนี่คือจุดมดลูกเลยงั้นเดี๋ยวซ้อม2ท่านี้นะเพราะท่านี้อาจจะทำยากนิดหนึ่งส่วนต้นขาด้านหลังอันนั้นเรารู้แล้วร้อนไหมร้อนน้องเลยใช่ไหมโอเคครับฝึกก่อนร้อนน้องฝึกร้องฝึกเร็วฝึกใช้กล้องผมจะสอน